สวัสดีครับนี่คือวอล์กแรกของช่องSummon Hill Side Musicนะครับและตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีนะฮะวันนี้คุณอยู่กับไซมอนเช่นเคยนะครับและในวันนี้เราก็จะพาทุกท่านมาวอล์กรอบโรงเรียนของผมกันนะครับมันจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยไปฮะแล้วตอนนี้กำลังจะขึ้นห้องเรียนชั่วคราวของเรานะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้เราต้องใช้ห้องเรียนชั่วคราวเป็นชั้น2ของอาคารโรงอาหารนะฮะและห้องเรียนของเราก็จะอยู่ตรงนี้ใช่มาครับมาครับเดินเข้าไปเลยแล้วผมก็จะหาที่นั่งนะฮะเอาละครับตอนนี้คือที่นั่งของเรานะครับเลือกนั่งสลังห้องเลยก็ไม่รู้ว่าทำไมนะฮะพอดีว่ามันมีเพื่อนของผมเนี่ยบอกดันให้ผมไม่นั่งข้างหน้าครับคนที่ถือกล้องให้นะฮะแต่ผมรู้ทันพวกมันก็เลยไม่นั่งนะฮะโอเคครับเข้าคาบเรียนกันเถอะไปนะฮะตอนนี้สายไมค์ก็ไม่ได้ยาวอะไรมากเดี๋ยวก็จะลงไปข้างล่างกันเลยเอาละฮะตอนนี้เราอยู่ในโรงอาหารชั้น1นะฮะลงมาจากชั้น2ซึ่งเป็นห้องเรียนชั่วคราวของเราไปกันเถอะครับตรงนี้ก็จะเป็นอาคาร1นะฮะซึ่งเราก็จะเดินผ่านหน้าร้านสหกรณ์ที่อยู่ฝั่งนี้แดดเปรี้ยงเลยแล้วเราก็มาถึงลานหน้าอาคาร5นะฮะที่มีชื่อว่าอะไรนะลืมชื่อว่ะโอเคลานสุคนลีเราวดีนะฮะไปกันต่อตัดออกเองด้วยนะเว้ยโอเคและตรงนี้ก็คือร้านระพีวิทยาพัฒน์นะฮะซึ่งก็จะเป็นที่เข้าแถวร้านพวกนี้เราจะใช้เข้าแถวกันในตอนเช้าซึ่งจะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เข้าแถวที่หน้าอาคาร1เหมือนกันนะฮะอึ๊บตอนนี้ตากล้องเขาก็ถ่ายซะนึกว่าทำรายการทีวีเพราะท่าถือกล้องกันเนี่ยโคตรเหมือนเลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นอาคาร5นะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของหอศิลปะเดี๋ยวไม่ใช่อาคาร4ขอโทษครับไม่เป็นไรมึงหยุดสักพักแล้วบอกเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตสินค้าเข้าใจป่ะอืมโอเคน่าจะดูดีขึ้นซึ่งผมจะไม่ตัดนะฮะเนื่องจากมันเป็นวอล์กชีวิตประจำวันของนักเรียนที่นี่ตรงนี้เราต้องเดินลุยทรายไปนะฮะซึ่งแน่นอนครับมันคือสนามเปตองสวัสดีครับโอเคครับถึงแล้วครับศูนย์กีฬาโอเคครับตอนนี้เราจะไปกินข้าวกันนะฮะเดี๋ยววันนี้จะถือโอกาสรีวิวโรงอาหารให้เพื่อนๆได้รู้กันตรงนี้ก็จะเป็นร้านถ่ายเอกสารที่นักเรียนทุกคนในโรงเรียนต้องรู้จัก
นะฮะเรากำลังเดินผ่านห้องเรียนชั่วคราวไปนะครับกูจะเดินถอยหลังทำไมวะเนี่ยผมคิดว่าผมคงต้องมีสตังค์ที่เพียงพอเพื่อที่จะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินไม่รู้ว่าต้องเอาช้อนมาเองหรือเปล่านะไอพีมั้งเอาช้อนมาเองไหมไม่เนาะโอเคครับข้างหน้าถึงโรงอาหารแล้วพิมพ์แพนกล้องไปที่โรงอาหารหน่อยที่นี่จะเป็นระบบแบบซื้อกินเองนะฮะจะไม่ได้เป็นระบบแบบว่านักเรียนทุกคนต้องเอาอาหารกลางวันมาเองแต่ใครจะเอามาเองก็ได้ไม่ว่ากันแล้วก็ขาน้ำค้าสากลอีกแล้วและนี่คืออาหารของเรานะฮะก่อนหนึ่งเราต้องล้างมือก่อนนะครับติดไมค์ไว้ตรงนี้ละกันโอเคครับมาเริ่มกินกันเลยดีกว่านี่ก็ซื้อข้าวมันไก่มากินนะฮะขอตัวกินก่อนนะครับสุปครึ่งวันแรกนะฮะก็เป็นวันที่ชิวๆแล้วเมื่อกี้ไปถ่ายรูปบรรดาเรียนมาอากาศก็ร้อนเอาซะมากๆตอนนี้ผมก็อยู่กับเพื่อนนะฮะข้างๆที่เขากำลังทำการบ้านอยู่ส่วนผมก็ไม่มีอะไรจะทำก็อัดสรุปให้ทุกคนได้ฟังนะฮะเอาละครับไปเจอกันหลังเลิกเรียนครับตอนเอาละครับตอนนี้ก็เป็นคาบไทยเพิ่มนะครับเราได้ลงมาทำกิจกรรมคือหาต้นไม้4ต้นในสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนนะครับแดดเปี้ยงฮะตอนนี้เอาครับเราต้องตามขบวนของเราไปนะฮะเอาวิ่งครับตรงนั้นมีอะไรกันก็ไม่รู้นะฮะกูบอกขัดก็คือหยุดนะอ่าฮะต้องมาเป็นกี่คนคะเนี่ยไม่เอาเปิดไฟยังไม่ต้องยังไม่ต้องยังไม่ต้องเดินขวางถนนอยู่นี่คือต้นตะแบกนานะฮะอยู่ในภารกิจที่หนึ่งเราเจอมันแล้วตามเข้าไปไปที่สองกันโอเคครับตอนนี้เราไปต้นที่สองกันนะฮะตอนนี้เราเจอหนึ่งต้นนะฮะตามหาต้นที่สองครับผมตอนนี้อากาศก็ถือว่าไม่ได้ร้อนไม่ได้หนาวนะฮะก็กำลังดีโปร่งอากาศโปร่งอืมใช่อากาศโปร่งๆ
นี่คือสนามฟุตบอลของโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีนะฮะเออพีมนายว่าสนามเนี่ยมันมีขนาดเท่ามาตรฐานไหมโอ้มาตรฐานแน่นอนถูกไปบอกอยู่มาตรฐานเนาะใช่แต่อัฐจันทร์เนี่ยมันไม่มาตรฐานสักนิดเดียวเขามีด้านเดียวนะฮะระหว่างนี้คุณครูของเราก็บรรยายไปเรื่อยๆนี่คือศาลานิรุบลนะฮะชมวิวกันไปเรื่อยๆรอบๆแจ็คพอตมากได้มาตอนนี้ไปตรงนี้เป็นเรือนเจ้านะฮะมีชื่อเต็มว่าพิพิธภัณฑ์เจ้าพญาบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีนะฮะมาครับต้องมาดูต้นไม้แถวนี้กันดีกว่าตรงนี้จะเป็นเรือนเจ้านะฮะแล้วตรงนี้จะเป็นสระบัวนะฮะตรงนี้เป็นอนุสาวรีย์เจ้าพญาบดินทร์เดชานะฮะเอาครับตามกันไปต่อโอเคเซ็นเซอร์อยู่แล้วเดินอ้อมไปทางโน้นแล้วก็ย้อนกลับมาเจออะไรไหมคะไม่เจอเลยขนุนไม่ใช่หรอฮะอะไรนะนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไอ้เพิร์ดบอกว่าเจอต้นไม้นะฮะต้นไม้เฉยตอนนี้เราจะกวนตีนนี่แล้วนะตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับมีคนบอกว่าทองหลังน้ำอยู่ตรงนี้ไปพิสูจน์กันฮะไม่ไปน้ำกินคนเอ้ยกินได้ไหมเกือบตกก็ไม่ไรทุกอย่างเลยล่ะแต่ว่านี่คืออินเสิร์ตรอบก้านสาขากินได้หมดเลยนี่คืออินเสิร์ตรอบๆครับไปดูต้นนั้นกันมันดูดีนี่คืออินเสิร์ตนี่คืออินเสิร์ตรอบๆนะฮะคลิปนี้ผมจะไม่ตัดอะไรทั้งสิ้นเท่าถือว่าเป็นชีวิตประจำวันของพวกเราไปล่ะแม่น้ำกินคนแม่น้ำจะกินก๊อปก่อนนะฮะตอนนี้ใต้ถุนนี่คือใต้ถุนเรือนเจ้านะฮะพร้อมด้วยขบวนเพื่อนผมตามกันมาเป็นฝูงใครเกาะอ้อยเพิร์ดแม่อิดแม่อิดโอ้ยนี่คือสระน้ำนะฮะนี่คือสระน้ำนะฮะมีใช้มาแต่สมัยที่เจ้าพญาบดินทร์เดชายังมีชีวิตอยู่นะฮะผิดก็ขออภัยด้วยนะครับใครมีความรู้เพิ่มเติมก็เสริมเข้ามาหัวหน้าได้กินต้นแล้วสามเคยเจอต้นสุดท้ายคือต้นนี่คือบรรยากาศรอบๆสระน้ำนะฮะคือพวกเราวันนี้ผมมาวอล์กเต็มที่เลยนะเนี่ยโอ้มึงออกไปโลนินแต่น้ำเขียวจีแล้วไอ้นี่ก็แม่น้ำกินคนอยู่เรื่อยโถเอ้ยเอาละครับท่านนะครับวันนี้ก็ตามหานะครับมาดูกันครับตามหาได้หรือเปล่านะครับบายผมแคมเมล่าแมนนะครับแคมเมล่าแมนคือคุณพีมนะฮะวันนี้ต้องให้ CR เขานะฮะโอ้ต้องขอขอบคุณช่องไซมอนนะครับที่เป็นเกียรติให้ผมเป็นตะกล้องนะครับถ่ายห่วยอะไรก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับหาเจอแล้วนะครับต้นทองหลังลายโหดกูเย็ดโหดกูเย็ดโหดเอ้ยอย่าหยาบมากสิเพื่อนโอ้นี่ก็หยาบกว่าเมื่อกี้คือต้นทองหลังลายนะฮะเราได้เจอมันแล้วเรากลับไปที่กลุ่มเพื่อนๆกันนะฮะตรงนี้ก็อุดมสมบูรณ์ดีนะฮะอากาศดีที่สุดในโรงเรียนแล้วเท่าที่ผมเดินมาทั่วเนี่ยเป็นธรรมชาติสุดนะฮะถ้าไม่ตอบถ้าไม่ได้เนี่ยกลับไปในภูเขาทุกคนเลยนะเดี๋ยวจะไปกลับกันแล้วนะฮะตอนนี้หลังจากที่เราเดินสำรวจมาทั่วให้เครดิตครูให้เครดิตครูหน่อยไปอ๋อครับ CR ครูปวีณานะฮะปะครับกลับกันแล้วเลยต้องสังเกตสิ
โฟนฟังรอบบริเวณรถกำลังเดินทางกลับทางคัฟเวย์กันนะฮะแล้วก็ถ่ายไอ้บ้า2คนนี้ด้วยนะพิมนี่นะครับนี่คือด้านหน้าก็เป็นเพื่อนของเรานะฮะKFC เลย KFC DJ Simon โอ้ทั้ง KFC ทั้ง DJ Simon อีกหน่อยเดี๋ยว Simon ก็คงเปิด KFC แล้วก็แผ่น DJ ไปเล่นนะครับทำไมคุณจะซื้อ Pioneer DJ มาเล่นเลยเหรอคุณเล่นสิครับคุณอยากเป็นบ้างไหมครับใช่แต่ผมอยากเป็นล็อกเกอร์มากกว่าเปิดร้านเล่นล็อกเกอร์ไปดักกี้คลิกทูโอเคครับสรุปคลิปในวันนี้นะฮะก็เป็นวล็อกง่ายๆของเรานะฮะแล้วก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าโรงเรียนของเรานั้นเป็นยังไงเอาละครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ